ที่เข้าสู่จังหวัดหนองแก้วแล้วเราก็จะส่งเดี๋ยวไม่ค่อยได้ขายนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่จุดลองดีจุดที่สถานที่ไหนรถความเร็วเกินอยู่ที่120ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติรถเร็วที่120นะคะเราก็สามารถโทรได้ทันทีใช่ค่ะเราจะสามารถโทรได้ทันทีทางศูนย์จะโทรแจ้งผู้ประกอบการเราจะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งไปทางพนักงานขับรถที่เขาดูแลอยู่จะเป็นห้องเป็นฟังก์ชันจุดเกิดเหตุครับอันนี้คือเวลาก่อนเกิดเหตุครับตอน 4:00 ครับเวลาปัจจุบันเลยก็คือตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ค่ะปัจจุบันก็คือตอน10:55นะคะณปัจจุบันเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นหน้าสมุดครับณปัจจุบันเขาอยู่ตรงนี้ก็คือเขายังไม่ได้ใช้ความเร็วเขาต้องใช้ความเร็วกี่นาทีหรือกี่เท่าไหร่เราถึงจะมีการติดต่อประสานงาน2นาทีค่ะระบบเนี่ยในระบบจะจับความเร็วรถอยู่ที่2นาทีค่ะถ้าความเร็ว2นาทีเนี่ยแล้วความเร็วมันก็จะเป็นสีแดงตรงนี้ค่ะแต่ตรงเนี้ยก็คือเดี๋ยวพอครบ5นาทีระบบรีเซ็ตยอดความเร็วตรงเนี้ยของเขามันก็จะหายไปเพราะเขาไม่ได้ใช้ความเร็วเรื่องที่น่าเศร้าครับเรื่องที่ปกติคนขับรถนี่จะต้องระวังยังไงเกี่ยวกับเรื่องขับรถก็ไม่ขับรถเร็วครับปัญหาใหญ่คือเรื่องรถความเร็วรถความเร็วให้มันได้มาตรฐานคือเราต้องขับให้ได้มาตรฐานครับเคยขับเกินบ้างไหมครับมันก็มีช่วงแซงช่วงอะไรแล้วมันเป็นยังไงเวลาเราขับเกินเพราะว่าในอัตราการขับก็90ต่อที90เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังช้าอยู่ครับถ้าส่วนมากแล้วมันก็อยู่ประมาณ100เนี่ยมันเหมาะสมครับกับกฎหมายตัวนี้ถูกไหมครับถ้าเราขับเกิน GPS มันดังไหมเกินก็ดังครับเขามีการตัดระบบ GPS ไหมอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าส่วนมากแล้วมันก็เป็นไปได้แหละครับแต่ส่วนมากแล้วคนที่ผมขับผมก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละแต่รู้สึกว่ามันช้าเกินไปมันช้าทำให้เราง่วงทำให้เราอะไรด้วยเพราะว่าระยะเวลาเดินทางไกลเวลามันไม่ได้ด้วยไงมันก็เลยว่าถ้าอยู่ใน100อะไรอย่างเงี้ยถ้าขับได้100ต้นเนี่ยมันก็น่าจะโอเคกว่าถ้ามันช้าไปก็ทำให้คนขับง่วงนอนด้วยประมาณนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพักผ่อนเพียงพอไหมในกรณีที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงคนขับรถตู้เหมือนกันนะครับอาชีพเดียวกันก็อยากให้ระมัดระวังครับก็ได้ยินข่าวว่าหดหู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็มีผลกระทบในหลายๆส่วนก็อยากฝากเรื่องความเร็วว่าถ้าเกินอัตรามันก็อันตรายอยู่แล้วแหละแต่ก็ฝากเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอในการขับรถครับข่าวว่ามีการตัดสัญญาณ GPS ของรถตู้ครับที่เกิดอุบัติเหตุจนรถกับรถพ่วงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับในประเด็นนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าระบบ GPS ของรถตู้เช่าเหมาคันดังกล่าวเนี่ยมีการใช้งานได้อย่างปกตินะฮะมีการตรวจสอบพบว่ามีการเดินทางจากกรุงเทพมาตลอดเส้นทางเนี่ยก็สัญญาณก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับข้อมูลที่ได้รับไปที่แรกเนี่ยจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงตามการตรวจสอบของทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วนะครับ